ครั้งแรกมีข่าวที่กรุงเทพเครั้งที่สองกาญจนบ,บุรีล่าสุดอุดรธานีครับโอ้คือไปทั่วทุกภาคแล้วเนี่ยล่าสุดนี่เ,เด็กอายุ13นะฮะถูกวัยรุ่นเนี่ยควงปืนขู่ชิงเสื้อดอนผีบินโอ้โหนี่เอาปืนมาชิ้งกันแล้วนะครับล่าสุดนี่นะโดยตำรวจสพเมืองอุดรธานีนะครับไปตรวจสอบที่บริเวณหน้าร้านกะเพราซาบาตอยู่ริมถนนทางรถไฟชุมชนเก่าจานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้พบกับผู้เสียหายก็คือเด็กชายอาทิตพลหรือน้องอาทิอายุ13ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านม่วงนะครับบอกว่าหลังจากที่เตะฟุตบอลที่โรงเรียนเสร็จปุ๊บนะฮะก็ได้มีเพื่อนกันนี่นะครับชื่อว่าเด็กชายพัดเนี่ยอายุ13เท่ากันเนี่ยชวนกันขี่รถจักรยานยนต์นะพากันไปเอากางเกงกับรุ่นพี่ที่หอพักโดยมีน้องอาทิเป็นคนขี่เมื่อขับขี่รถมาถึงจุดเกิดเหตุได้มีคนร้ายเป็นชาย2คนอายุมากกว่าพวกเขาอ่ะก็น่าจะประมาณสัก16ปี ขี่รถจัก,กรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยตามหลังและปาดหน้าโดยคนขี่สวมเสื้อคลุมมีฮู้ดคลุมคนซ้อนท้ายใส่หมวกกันน็อกสีขาวโดยคนซ้อนท้ายได้มีการชักปืนออกมาแล้วก็ถามว่าใส่เสื้อดอนผีบินใช่ไหมอมจากนั้นสั่งให้น้องอาชิถอดเสื้อโอ้โหเนี่ฮะหลังจากนั้นพอได้เสื้อดอนผีบินปุ๊บคนร้ายก็ขี่รถหลบหนีมุ่งหน้าไปทางยูดีทานะครับ ซึ่งน้องอาชิบอกว่าเนี่ยตกใจมากจึงขี่รถจักรยานยนต์ไปหาพ่อที่ร้านขายอุปกรณ์ตกปลาจากนั้นก็ในโทรแจ้งตำรวจนะครับบอกว่าเนี่ยเสียดายเสื้อนะถามว่าซื้อมาตัวเท่าไหร่บอกว่าเนี่ยซื้อต่อจากเพื่อนอราคา1,500บาทเพิ่งจะใส่ได้เดือนเดียวเองเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับมีมีคนมาจี้เอาเสื้อเสื้ออะไรครับเสื้อตาบสีดินครับอ่าสีอะไร สีขาวดำครับทั้งั้นว่าใส่เสื้อดอนร้อยถอดมาแล้วผมก็ถอดให้ค,คนร้ายมากี่คนสองคนครับมีอาวุธปืนครับกับไม่รู้ว่ามีดหรืออะไรมากับเพื่อนครับเออนี่นะครับขณะที่พ่อน้องอาชิเนี่ในสัญญาบอกว่าเห็นลูกชายเนี่ยวิ่งมาหาตอนนั้นไม่ได้ใส่เสื้อเลยนะถามว่าวเ,เสื้อหายไปไหนบอกว่าโดนชิงไปแล้วนะครับพ่อก็ตกใจแล้วก็โมโหด้วยบอกว่าเนี่ย ลูกชอบเสื้อตัวนั้นมากนะฮะวันปีใหม่ลูกชายจับฉลากได้เงินมา1,700บาทจากนั้นได้ไปซื้อเสื้อดอนผีบินต่อจากเพื่อนในราคา1,500บาทตัว1,500เนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะสำหรับเด็กอายุ13เนี่ยนะครับคือรักมากชอบมากนะครับนี่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยพ่อบอกว่าเนี่ยจะไม่ให้ลูกใส่เสื้อดอนผีบินแล้วกลัวเดี๋ยวเกิดอันตรายกลัวโดนจี้โดนชิงอีกนะครับ กำลังฮิตเน่ะเหรอนี่นะครับมันก็สวยนะเอ่อาเมื่อกี้พี่แป๊ะจะลงทุนโป๊ะตอนนี้พี่จงจะลงทุนเสื้อแลอะจะทำจงผีบินอะไรเลยไม่ใช่เขามีวงดนตรีรอนผีบินเนี่ยเขาทำเสื้อขา,ขายของเขาอยู่แล้วเราไปทำไม่ได้เดี๋ยวไปละเมิดทรัพย์ส,สินทางปัญญาเขาทำจงผีบินไงโอ้ ใครจะไปซื้อเออโอ้อ่ะไม่น่าเชื่อเลยเสื้อศิลปินก็เป็นแบบเหตุการณ์แบบเนี้ยเป็นข่าวเนี่ยครั้งนี้เท่า,า,าที่า<ะ>รายงานมาเนี่ยสามข่าวแล้วไม่รู้ะรจะมีอีกหรือเปล่าเนี่ย